ครับพูดถึงเกมการชกของตัวเองสักหน่อยครับวันนี้เป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ชนะน็อกมากกดดันไม่ก่อนขึ้นเวทีกดดันเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าผมสู้ไม่ได้ครับอ่าฮะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างว่าโอ้ยยังไงก็ไม่รอดแน่โดนน็อกแน่ก็ผมตั้งใจผมมั่นใจผมซ้อมมาดีครับซ้อมมาฝึกตั้งใจมากในไฟนี้ครับที่จะลบคำสบประมาทครับใช่นะฮะผ่านยกแรกไปตอนนั้นจะเป็นไงก็รู้สึกว่าถ้าไม่ผ่านก็เหนื่อยแน่ครับอ่าฮะก็โดนสอบกลับก็ดีใจลูกสอบกลับนะฮะลูกเนี่ยซ้อมมานานขนาดไหน2เดือนได้ครับไม่ฟุกนะครับซ้อมตลอดครับซ้อมตลอดลูกสอบกลับนี่ยืนยันว่าไม่ฟุกแน่นอนครับสอบกลับคอร้อยนี่ซ้อมตลอดอ่าแล้วแต่จังหวะว่าจะเล่นงานจะใช้ลูกไหนจัดการคู่ต่อสู้ทำทัวร์ใช้ได้หมดเรื่องโอ้โหพี่บอกว่าให้ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับนะฮะแล้วก็ลูกนั้นสอบโป๊ะไปเนี่ยคิดว่าคู่ต่อสู้ไม่น่าจะรอดละครับผมคิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วก็ลุกไม่ขึ้นจริงๆตรงนั้นครับโอ้โหได้โบนัสไป 350,000 บาทเคยคิดมาก่อนไหมว่าสักวันต่อยลุมพินีวันลุมพินีจะเอาให้ได้ก็คิดครับต้องทำให้ได้ครับสักวันนึงแล้ววันนี้ก็มาถึงครับวันนี้มาแต่ก็รู้สึกดีใจมากๆครับนะอยากจะบอกอะไรกับทางคนที่เคยดูถูกเราบ้างก็อะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งดูถูกรอให้มันเกิดขึ้นก่อนนะอยากจะฝากอะไรกับแฟนคลับเราบ้างฮะที่ตามให้กำลังใจอาลิฟอยู่ตลอดเวลาเลยก็ฝากเทรนเนอร์แล้วก็ลูกพี่ผมมากครับที่ฝึกผมครับที่จับป้าอะไรให้ผมด้วยเพื่อนๆในค่ายอะไรด้วยครับอาลิฟครับไฟนี้นี่ได้โบนัสไหมได้ครับจะเอาเงินไปทำอะไรสามแสนห้าก็ไปสร้างบ้านครับที่ดินก็มีนะครับก็รอบ้านอย่างเดียวสร้างบ้านที่ไหนครับน่าจะที่ใต้ครับจังหวัดไหนครับนราธิวาสครับวันนี้ที่สำคัญเลยอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณลูกพี่ครับขอบคุณมากก็เทรนเนอร์ด้วยครับขอบคุณเพื่อนในค่ายเรามาชกครั้งแรกเนี่ยประสบการณ์เป็นไงบ้างใส่นมเล็กก็เหนื่อยอยู่ครับอันตรายมากโดนก็รับได้แล้วมันถนัดมือไหมหรือว่ายังไม่ถนัดยังไม่ถนัดน่าจะไปนานน่าจะถนัดครับได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับหมัดประมาณ 70% ครับมีบอบช้ำตรงไหนบ้างมั้ยเนี่ยก็มีหน้าแล้วก็ปากปากไม่โดนอะไรอ่ะน่าจะโดนหมัดอ๋อพอต่อยหมัดหนักมากโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ